มีคนจำนวนมากอยากให้โลกใบนี้เกิดสันติภาพแต่ก็ยังไม่เคยเกิดขึ้นจริงเมื่อ45ปีที่แล้วมีบุคคลท่านหนึ่งฝันอยากเห็นสันติสุขของผู้คนทั้งโลกเช่นเดียวกันท่านมีมโนปณิธานอันยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยเปลี่ยนสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระให้เป็นพระสร้างคนให้เป็นคนดีวันที่23กุมภาพันธ์พุทธศักราช2513หลวงพ่อเริ่มต้นสร้างวัดด้วยเงินทุนเพียง 3,200 บาทกับที่ดิน196ไร่ที่ได้รับบริจาคมาจากคุณหญิงประหยัดแพทยพงษาวิสุทธาธิบดีพลิกทุ่งนาฟ้าโล่งสู่บุญยสถานอันศักดิ์สิทธิ์วัดพระธรรมกายปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ Mission for Peaceการจัดบวชพระขณะนี้จำนวนพระภิกษุสามเณรลดลงเรื่อยๆวัดร้างจึงเพิ่มมากขึ้นวัดที่ไม่มีพระอยู่เลยมีมากถึง 5,900 วัดที่ยังไม่ร้างแต่ใกล้ร้างคือเหลือเพียงแค่หลวงตาวัดละ 1-2 รูปมีอีกเกือบ 20,000 วัดการจัดบวชพระครั้งละ 100,000 รูปณวัดต่างๆทั่วประเทศปีละ2รุ่นคือผ้าฤดูร้อนและช่วงเข้าพรรษาเมื่อจบโครงการพระหลายรูปก็ไปช่วยกันพัฒนาวัดร้างให้เป็นวัดรุ่งจากการดำเนินงานมา5ปีพัฒนาวัดร้างให้มีพระภิกษุสงฆ์อยู่จำพรรษาจำนวน 1,900 วัดวัดที่เคยร้างได้กลับมาเป็นที่พึ่งทางใจของชุมชนอีกครั้งเด็กดีวีสตาร์ผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกโครงการเด็กดีวีสตาร์ปีละล้านคนเพื่อสร้างเยาวชนให้เป็นคนเก่งและดีโดยให้ทำการบ้าน10ข้อเช่นกราบเท้าพ่อแม่และสวดมนต์นั่งสมาธิก่อนนอนตื่นเช้ามาเก็บผ้าห่มเครื่องนอนให้เรียบร้อยสมาทานศีล5ออมทรัพย์และช่วยงานบ้านทุกวันเป็นต้นเยาวชนเหล่านั้นจึงเป็นเด็กดีของครอบครัวครูอาจารย์และเป็นกำลังของชาติต่อไปการเผยแผ่ต่างประเทศหากศาสนาพุทธอยู่แต่ในอินเดียก็คงสูญสิ้นจากโลกนี้ไปแล้วเราจึงจำเป็นต้องเผยแผ่ไปยังต่างประเทศด้วยเหมือนในสมัยพุทธกาลวัดพระธรรมกายจึงได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังประเทศต่างๆปัจจุบันวัดและศูนย์ปฏิบัติธรรมต่างประเทศจำนวน85แห่งใน33ประเทศหากชาวพุทธตื่นตัวทั้งพระทั้งโยมสามัคคีรวมใจกันเผยแผ่พุทธศาสนาก็จะทำให้พระพุทธศาสนาพลิกฟื้นกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งและศีลธรรมความสงบร่มเย็นก็จะกลับคืนมาสู่มวลมนุษยชาติในที่สุดเจ็ดสิบปีของบุคคลทั่วไปเป็นวัยแห่งการพักผ่อนหลังจากทำงานมาทั้งชีวิตเจ็ดสิบปีของพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยท่านยังคงปฏิบัติธรรมสอนสมาธิและมุ่งหน้าทำภารกิจที่ยิ่งใหญ่คือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลก